นี่อยากจะให้คุณลงไปข้างล่างมากเลยตอนนี้นะนี่กี่มือแล้วเนี่ยคุณลองดูที่แบงค์ร้อข้าวรถที่ข้าวรถคนเป็นพระเอกไม่น่าเดือดร้อนนี่เรื่องชอบมากของขวัญลูกชิ้นจะเป็นดอกไม้จะเป็นดอกทองคือเป็นเงินหมดเลยนะน่ารักมากเลยนะครับนะครับจริงๆเราต้องชื่นชมแฟนคลับของทั้งคนด้วยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมานั่งรอตั้งแต่เย็นแล้วจองพื้นที่ตรงนี้นะครับฝนตกหนักมากด้วยก็ยังแบบอยู่รอเพื่อมอบของขวัญและเงินเราโอ้โหถือว่าสุดยอดมากตอนนี้สองสาวเราถือว่าดีอึ้งเลยที่จะสัมภาษณ์คนที่หลังไปสัมภาษณ์รถก่อนพี่ขอโทษโอ้โหให้ผมได้อ๋อหล่นถ้าเราพี่เห็นตาพี่เห็นหมดเดี๋ยวไม่หมดพี่หล่นพี่หล่นเราต้องเก็บให้ครบทุกบาททุกมีทั้ง5คนตอนนี้มาทั้ง2เรื่องเนาะตรงดอกสร้อย
แล้วก็นรสิงห์นรสิงห์ชอบมากเลยผมชอบคุณมากเลยคุณตุ้ยจริงยังไงล่ะคุณตุ้ยคุณแม็กนะครับคุณพลนะครับน้องตูนสาวแซ่บนะครับแล้วก็น้องแคร์นะครับเอาคุณไม่รู้หรอนี่เขาไม่รู้อะไรเขาเป็นคนพูดเองว่าเป็นสาวแซ่บเขาเป็นคนพูดเองเราไม่รับคนรับคนรับคนรับแอบไม่ขอแต่ในละครแซ่บตูนโชคดีมากที่ฝนหยุดตกเลยนะถ้าพูดมาที่ตกฝนตกในฟ้าผ่าตาดีเลยตูนเนี่ยจริงใจคุณตุ้ยแม่น้องสิงห์รับบทบาทเป็นอะไรผมรับบทบาทเป็นสุวรรณครับแล้วก็เป็นเทพพระคณีสุวรรณครับเป็นครุฑเป็นครุฑเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นครุฑอย่างเงี้ยเหรอไม่ตูนบ้าบอแล้วเราเนี่ยให้เป็นไม่เองไม่ต้องมาเป็นตลกบ้าบอเป็นยังไงเป็นครุฑคือก็ได้อินเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือกันอยู่ครับนี้ก็จะอินหน่อยครับนี้ครับก็สนุกดีครับไม่เคยเว้ยใครใครขวายปักตัวที่ตัวเองแรกๆมาเปิดกล้องเขินๆนะแต่เล่นไปเล่นมาแกอินชอบอินอุ้ยรีเควสขอโหนสลิงขอบินตลอดเวลาชอบชอบเหรออัพเป็นครุฑต้องบินไงพี่บ๊องอ๋อแต่สลิงมันรักไข่มากเลยนะตุ้ยคุณพูดอะไรโครงสร้างด้านล่างเขาแข็งแรงมากตุ้ยไข่ขึ้นมาไม่ทีเลยครับมันมักมากเลยนะต้องข้างขาแล้วว่ามันมักมากคุณไข่ทนไหวเหรอครับก็ไข่เบี้ยไปอะไรล่ะเออคือไปคือเรียกสุภาพว่าแง่มดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยเขาบอกไม่รับตัวเป็นครุฑครับก็จะคอยพิทักษ์เหล่าบรรดาช่วยกันนะเองแต่ถ้าเป็นตัวหลักเลยนะนี่ให้ทองเรื่องคุณแม่รับบทเป็นใครครับเป็นนรสิงห์ครับผมนรสิงห์ก็จริงๆแล้วบทนี้เป็นเรื่องที่มันใหญ่กว่าตัวเรามากเนาะคือนักแสดงทุกคนคือต่างรู้ว่าเล่นแล้วคือมันมีความเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์ของเทพผสมเพราะฉะนั้นคือทุกคนต่างกันบ้างผมเลยว่าแบบอุ้ยเราควรจะแบบว่าเหมือนไม่ใช่ว่าแค่อยู่ดีมากระโดดเล่นกระสุนสนานแล้วมันต้องมีการแบบว่าศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็มีการแบบเหมือนเขาเรียกว่าสการะบูชาพี่เป็นท่าแต่งมาเลยใช่ไหมคนจะสาธิตผมชอบมากเดี๋ยวผมดูให้ไปอยู่ที่แม็กซ์ไม่ต้องมาที่พี่นะไอพี่แปลงร่างนี่ฮะหลังห้างนี่พี่ไม่เอานะไม่เอาละต้องไปรอดูว่ารอดูละครน้องคนครับผมขึ้นออนแอร์ไปแล้วก็คือไงไม่ออนอยู่ตรงซ้ายตรงนี้แม่แม่แล้วอยู่ตั้ง 6-7 คนนะครับแถวนี้นะครับไม่ดีเย็นเป็นการส่งมาลัยรูปแบบใหม่เนาะถือว่าล้ำสมัยนะมาก่อนการนะตรงเทคโนโลยีมาครับก็ยาวเฮ้ยผมไม่ดีทุกคนของขวัญเยอะมากเอาช่วยเดี๋ยวส่งร่มคืนไปก่อนนะตรงนี้ร่มคืนไปก่อนนะครับร่มคืนไปก่อนไปท้องกันนะครับเราดีตรงนี้ครับโอ้โหตายแล้วนะครับผมระบบแมนนวลมากพี่ระวังนะดึงเกงของเกงหลุดครับผมโอ้โหดูเชิงจับจริงๆอยากจะให้คนลงไปข้างล่างมากเลยตรงนี้นะข้ารถคนเป็นพระเอกไม่ได้เหนื่อยหรอกพี่แล้วชอบมากของขวัญทุกชิ้นจะเป็นดอกไม้จะเป็นทองเป็นเงินหมดเลยนะน่ารักมากเลยนะครับจริงๆเราต้องชื่นชมแฟนคลับของน้องพลด้วยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมานั่งรอตั้งแต่เย็นแล้วแต่ตอนนี้ที่ตรงนี้นะครับฝนตกหนักมากด้วยแล้วยังแบบอยู่รอเพื่อมอบของขวัญและเงินเราโอ้โหถือว่าสุดยอดมากตอนนี้สองสาวเราถึงก็เพียงอึ้งเลยที่จะสัมภาษณ์คนที่หลังไปสัมภาษณ์รถมาพี่มาโทษโอ้ยพระเอกผมนะอ๋อเดี๋ยวหล่นคนที่ทำที่บอกนะไม่หล่นถ้าเราพี่เห็นนะพี่เห็นหล่นเดี๋ยวไม่หมดเดี๋ยวไม่หมดหล่นเราต้องเก็บให้ครบทุกร
ไปหมดนะถึงไหมดูเขาแบบว่าเป็นดอกไม้อ่ะน่ารักน่ารักครับชอบมากผมเชื่อว่าพี่โรปีนมันก็เลยพี่ก็คงไม่กัดบนหลังนี่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 แล้วเราจะดูใครจะรอดไหมครับสุดยอดมากแล้วพร้อมพร้อมลง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 เดี๋ยวที่มาเดี๋ยวที่มาเดี๋ยวที่มาจะบอกให้ทำไปเลยคนครับตัวหมอสร้อยรับบทเป็นใครยังไงครับรับบทเป็นหมอภาคครับครับหมอหมอภาคไม่ใช่หมอภาคหมอภาคหมอภาคของเราสนาสอเสือคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับในเรื่องนี้ก็เป็นหนุ่มคลั่งรักครับผมที่รักพอรักเขาเรียกว่าเจอตั้งแต่รักแรกเดียวครับผมแล้วก็รักก็แหละคือพูดง่ายๆคือเราใจง่ายมากเถอะใจง่ายรักง่ายแต่รักคนเดียวเออไอ้ที่ต่อปากต่อคำครับผมไอ้ไอ้ที่ชอบผมดีดีดีเป็นหมออะไรครับผมหมอรักษาหัวใจก็ใช่เอ้ยหมอรักษาทั่วไปครับผมอ๋อเป็นหมอทั่วไปใช่ครับครับเรื่องนี้น่าติดตามยังไงคนคือเรื่องนี้พี่เมย์เนี่ยแค่ขึ้นชื่อพี่เมย์ก็คือแซ่บมากแล้วโอ้โหเหมาะเลยพี่เมย์โพสต์ตัวแม่ของแซ่บเรื่องนี้เหมาะเลยเหมาะเลยเหมาะเลยเรื่องนี้หนูเรียบร้อยค่ะอะไรนะเรื่องนี้หนูเรียบร้อยค่ะไม่เชื่อกับคุณหมอได้ค่ะจริงเหรอคะใช่ไหมคะเรียบร้อยแค่ขึ้นอีพีแรกครับอ๋ออีพีแรกใช่ออกมาครึ่งนึงเรียบร้อยเรียบร้อยเมื่อวานพี่เมย์อีพีสามเห็นมีการข้ามปากแล้วเมื่อวานตูนว่าไม่น่าเจอพี่ปอกคนเวทีไม่น่าเจอเลยบทเป็นตูนเรื่องนี้รับบทเป็นใครครับเรื่องนี้รับบทเป็นสร้อยฟ้าค่ะครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยน่ารักพูดเพราะค่ะแต่เฉพาะกับคุณข้านะคะกับคนอื่นก็คือจะไม่เป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบอื่นอ๋อจะเป็นตัวเองไม่ค่ะไม่ใช่เหรอเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเป็นคาแรคเตอร์ของสร้อยฟ้าจะสวยและน่ารักเหมือนตัวจริงค่ะจริงๆที่ว่าให้คนอื่นพูดดีกว่าร้องเล่น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 เป็นสร้อยฟ้าค่ะครับใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เด็กไหมเขายังไม่รู้จักไงแล้วของมีทีแล้วอ๋อโอเคน่าจะเอาไปใส่ซื้อบริสุทธิ์ขนาดนี้แคร์ครับแคร์แล้วแคร์บ้างก็นรสิงห์นะคะรับบทชื่อระตีโดยระตีเทวีค่ะแคร์นี่ได้ยินเมื่อหลังเวทีบอกว่าละครเยอะแล้วไม่รับละครแล้วใช่ไหมรับหมดเลยค่ะเดี๋ยวปีหน้าไม่มีออนนะคะอ๋อยังรับละครได้รับอยู่ค่ะคาแรคเตอร์ของแคนในเรื่องเป็นยังไงบ้างเป็นสวยขนาดนี้ก็ต้องเป็นนางฟ้านางสวรรค์เออพี่ชอบถึงความมั่นใจของคนนี้มากจริงชอบความมั่นใจของคนนี้มากเลยจริงๆเพราะว่าอยู่บนสวรรค์จริงๆเป็นแบบนางรามอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยู่บนท้องฟ้ากามเทพมีคนรักเป็นกามเทพเราก็ลงมาโลกมนุษย์เพื่อที่จะมาแบบมาตามหาความรักมาตามหาที่กามเทพเป็นที่รักของเรามันเป็นไปเองใช่แต่ก็มาผูกพันกับนรสิงห์ด้วยแล้วมาชอบนรสิงห์ต่อด้วยใช่ไหมชอบนรสิงห์ด้วยใจง่ายเหมือนกันงงมากใจง่ายเหมือนกันเฮ้ยโยงสองเรื่องด้วยกันเออมันก็เป็นไปได้เป็นไปได้อ่ะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนะฝากละครตัวเองก่อนเอาเป็นกลุ่มนรสิงห์ก่อนแล้วจะให้ท่านอุโสฝากก่อนนะครับไอพี่ตุ้ยครับผมเขาส่งเนื้อแน่นมากดูสายตาของเขาสิเพราะว่าเรื่องนี้เทพเต็มเรื่องเราต้องส่งหัวหน้าเทพโอเคได้ครับก็ขอฝากละครเรื่องนรสิงห์ด้วยนะครับเป็นละครที่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นแอคชั่นแฟนตาซีที่เหมือนดูไม่ง่ายแบบว่าเฮ้ยแบบเด็กๆหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมิติมันมากกว่านั้นนะครับก็คือว่ามีทั้งเรื่องคำสอนในแต่ละ EP เลยทุกซีซั่นทุกชุดเนี่ยจะมีคำสอนในเรื่องของความโลภความรักความโกรธอะไรก็ตามนะครับผมแล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือว่ามันให้คติสอนด้วยให้ความพระเอกของเราคุณพลครับครับเชิญครับครับฝากเรื่องอะไรฝากเรื่องอะไรผมเองจะฝากเรื่องแบบว่าเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนอาจจะมีช่วงเวลาที่ทำงานแล้วก็ช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานอะไรเงี้ยก็อยากจะฝากว่าถ้าวันไหนแบบว่างๆเงี้ยก็อยากจะให้ถามตัวเองว่าเรารักในสิ่งอะไรอยากทำสิ่งอะไรให้ทำสิ่งนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็คือทำไปเลยครับผมรับรองว่าจะมีสุขภาพจิตที่ดีมากๆสุขภาพจิตดีแล้วก็จะแบ่งพลังงานบวกให้กับทุกคนสังคมเราก็น่าอยู่มากขึ้นนะครับทุกคนด้วยนะครับผมและสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นผู้อาวุโสสุดบนเวทีตรงนี้นะครับคือยังไงต้องจับตาดูดี
ไม่ขนาดเขาจะฝากสิ่งที่เป็นไฮไลท์สุดของเขาแล้วตรงนี้ฝากคุณนี้ครับที่พี่พูดทุกคนจะร้องไห้คือไม่ใช่เมื่อกี้ยังลืมเลยว่าต้องฝากแล้วต้องหากระติ๊บเขาเฝากครับทางช่อง3ครับผมทุกแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่เช่น IG Facebook และอีกเยอะแยะมากมายนะฮะและที่สำคัญช่อง3นอกจากละครที่น่าดูแล้ว2เรื่องที่อยู่บนเวทีนี้กองดอกสร้อยน้องสิงห์และอีกเยอะแยะมากมายเช่นกันครับรายการต่างๆนานาในช่อง3ก็เช่นกันฝากติดตามเลยครับนี่เนี่ยสุดยอดมากเนี่ยสุดยอดมากยังต้องมาซิปบอกกูเลยยังต้องซิปบอกที่พูดมาทั้งหมดนี่คือบอกซิปหมดเลยยืนข้างบนบอกเลยใครกระซิปอยู่ข้างขอบคุณกระแสช่องสามเราทุกท่านครับขอบคุณคุณตู้ครับคุณแม็กนะครับคุณพรน้องตู้แล้วก็น้องแพรด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับไปพักผ่อนได้เลยนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวผ่อนกลับไปเก็บเงินได้แล้วตอนนี้มาหน้าเวทีก็คงจะเสร็จคือเราไม่คุยกันความสุขเพราะว่านักแสดงทุกคนเนี่ยพี่แซวมันไปหมดแล้วหมดเมื่อไหร่ก็จัดการว่าแต่ว่าสามหนุ่มนี้ยังไม่มีฝากแค่นี้ยังไม่พอนะคุณแม็กมีเรื่องจะฝากเด็กเยาวชนด้วยใช่ไหมโอ้ฝากถึงเรื่องเยาวชนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจัดคอนเสิร์ตเนาะสามสี่สัญจรเนี่ยครับผมก็คือว่าเราอยากให้เกิดประโยชน์มากกว่าความสนุกสนานด้วย